วันนี้ขอเสนอเมนูทาร์ตไข่เค็มลาวาหน้าเมอแรงวิธีทำเมอแรงใส่ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรส์ราด KCF และครีมออฟทาทาลงในอ่างตีโดยใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีจากนั้นเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีจนไข่ขาวตั้งยอดวิธีทำทาร์ตไข่เค็มลาวาวางทาร์ตไข่ราด KCF ที่มีเนื้อทาร์ตทำจากไข่ไก่สดแป้งทาร์ตกรอบหอมเนยและเนื้อทาร์ตเนียนนุ่มลงในถาดอบบีบเมอแรงให้รอบทาร์ตไข่จากนั้นบีบซอสไข่แดงเค็มลาวาราด KCF ตรงกลางปิดทับด้วยเมอแรงอีกครั้งนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 5-6 นาทีจัดทาร์ตไข่เค็มลาวาหน้าเมอแรงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทาร์ตไข่เค็มลาวาหน้าเมอแรงเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF